เอาเว้ยเปิดมาต้องดวงดีเขาว่ากันว่าถ้าเราสุ่มได้ของดีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยแสดงว่าวันนี้นะโชคดีนะครับเฮ้ย 5,000 ว่ะไอ้เชี่ยกูสามารถเอาไป 1,500 พี่ว่าไงได้ตั้ง3คนพระเจ้าจอดแสดงว่าวันนี้ผมดวงดีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมถ้าใครไม่เชื่อก็มึงนั่นพลาดแล้วแล้วก็รู้สึกนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่13แล้วมั้งแต่ว่ากูไม่ได้เล่นไงกูมัวแต่คุยกับสาวอยู่และถ้าใครตกข่าวนะครับอาจจะงงว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากเวทมนต์เลยคอมมอนจะมีไฟน้ำลมแสงความมืดระดับอันคอมมอนมีน้ำแข็งระเบิดฮิลลิ่งระดับแรมีเฮเวอรี่บอดี้คอมโพสกาวิตี้แล้วก็เวทมนต์ไทม์ระดับรีเจนเนอรี่มีเดมอนซาวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกส่วนพลังที่โหดที่สุดคือมิสติกแอนตี้เวทมนต์ของแอสตานนั่นเองและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้หวังสูงอะไรเลยผมแค่อยากได้มิสติกของแอสตาเท่านั้นเองไม่สูงก็แย่แล้วคุณผู้ชมดูอากาศมิสติกครับ 0.1 กูถามจริงเอาเดมอนก็พอละกูว่าเกมพังละหน้ากูตอนนี้กำลังจะตายอยู่เนาะเอาออกมาพลังเดมอนเดมอนเชด What the fuck Please เดมอนกูไม่เอาแอนตี้เวทมนต์อะไรก็ได้ขอเดมอนเดมอนไอ้เหี้ยเฮ้ยมาขอบคุณไอ้เหี้ยพวกกูไม่กอดตีนแม่ไอ้เหี้ยล็อกเตอร์นะน้องๆไอ้เฮ้ยกูถามจริงเอ้าเดี๋ยวกูฝันไหมอ่ะเอ้าไอ้พวกโง่ไม่มีปัญญามีแอนตี้เวทมนต์พวกมึงมันก็แค่พวกกากมึงดูกูนี่อันนี้คือไม่ได้ดีใจไม่ได้อะไรเลยนะก็คือแบบไอ้แฮมวัยรุ่นหาร้านเติมโรบัคอยู่หรือเปล่าครับเอาเลยครับถ้าพูดถึงร้านเติมโรบัคราคาถูกตรงที่นี่เลยครับมารู้ช็อปครับร้านนี้บริการดีจริงครับรวดเร็วทันใจแฮมโรบัคยังคุ้มมากไหมครับเอพีเซิร์ฟเวอร์ละที่เลท8เลยโคตรคุ้มครับพูดถึงร้านเติมโรบัคราคาล้อแรงครับตรงที่นี่เลยครับเราว่าบัคบริการเติมโรบัคนะครับเลท8ขั้นต่ำเพียง13บาทเท่านั้นครับถ้าใครอยากใช้บริการก็ใช้ได้เลยครับใต้คลิปเลยนะจ๊ะแถมเราว่าบัคจะมีบริการรับฝากแบบต่างๆนะครับชิงโดไลท์เลยอันนี้น่าสนใจอยู่นะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆล่ะกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนื่องจากว่าดวงดีมากผมเลยทำการมาที่ทางตีเหล็กเพื่อตีบวกดาบกริสซ้อนกับผมให้ตันผมบอกเลยว่าโอกาสแตกนั้นเยอะมากเลยครับนี่ไม่โออย่าบอกนะครับว่าเกมนี้มีระบบโรลเพลย์ในชีวิตจริงแหละจะได้โคเวอร์4แฉกมานะครับทุกอย่างเหมือนว่าจะลอยไปด้วยกลีบกุหลาบหลังจากที่เราตีดาบเสร็จนะครับก็แวะมาซื้อโพชั่นระดับกลางสักหน่อยนะครับเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่เควสออกเลยครับเดี๋ยวกูลืมรับเควสและหลังจากนั้นมุ่งหน้าไปที่ดันเจียนลงมาข้างล่างเลยครับคุณผู้ชมครับเพื่อทำการกำจัดออกทั้ง5ตัวไอ้นี่ปั๊บน้องพี่พัฒนามาแล้วน้องซูพี่ไม่ได้แม้แต่น้อยมึงนี่เป็นไงตีกูไม่โดนไอ้โง่แล้วมันก็ติดกำแพงนะครับเสร็จผมจนได้กำจัดออกตัวที่2ฮึบหลังจากที่เจ้าออกตายนะครับคุณผู้ชมผมทำการวนไปรอบๆเพื่อหาออกตัวใหม่ให้ครบ5ตัวแต่ก็ไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นมีนักล่าอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนอกจากเราและในเมื่อพวกเราไม่สามารถหาออกได้แล้วนะครับจึงมุ่งหน้าไปที่ห้องของออกหลอดและเรื่องปวดหัวก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเรานั้นจะต้องทะลุกำแพงเพื่อเข้าไปเจริญพรแล้วมึงกูจะเข้าได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีๆก็เข้าได้โอ้โหนี่มันคุมทรัพย์ชัดเลยนะครับผมเจอกับเราออกที่เข้ามาโจมตีผมแต่พวกมันนั้นคิดสั้นแล้วล่ะครับผมเป็นราชาแห่งดาบโคตรเบียวเลยแป้งอ้อยไปเฮ้ยอย่าลุมดิมึงไม่มีศักดิ์ศรีหรอกเป็นคนมั้ยเนี่ยกูเป็นออกแบรก็จริงของมันโอเคแล้วก็มาถึงออกตัวสุดท้ายให้เพื่อนตีเลยก็แล้วกันนะครับระหว่างนี้ขอปั๊มยาสักครู่โพชั่นฮึบแล้วตอนนี้นะครับจุดหมายของเควสคือออกหลอดเท่านั้นเพราะตอนนี้ออกหลอดอยู่ไหนเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วครับว่าออกหลอดจะวิ่งหนีผมปกติมันอยู่ในห้องนะครับแสดงว่ามันเกรงกลัวต่อพลังอำนาจของแอสตาพลังแอนตี้เวทมนต์ของผม
มันก็แน่นอนอยู่แล้วครับที่เหล่าปีศาจร้ายจะเกรงกลัวผมอาจจะฟันมาทีเดียวแล้วก็แหลกสลายไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้ไม่ได้มองนะคะดาวเฉยๆและในระหว่างนั้นเองก็มีพวกเกาะอาชญากรรมเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือพวกไร้ประโยชน์ที่เอาแต่ไล่ฆ่าคนอื่นไปวันๆมานะครับไล่โจมตีผู้เล่นใหม่ทั้งหมดแล้วก็ผมด้วยแต่ผมไม่เคยเกรงกลัวมาเลยนะครับเพราะว่าผมมีคนที่ใช้กิมโมแอสตาเหมือนกับผมอยู่ด้วยจัดการไปเลยลูกพี่ให้มันรู้ถึงพลังของแอนตี้เวทมนต์ลูกพี่นั่นแหละทันเลยพี่นัวมันสู้พี่ไม่ได้เลยสวยนั่นแหละพี่กันได้อ้าวทำไมเปลี่ยนไปกลัวจนดูทนไว้ก่อนนะตอนนี้ลูกพี่กำลังชาร์จพลังอยู่ลูกพี่โชว์ของหน่อยมันกำลังฆ่าหนูเพื่อนของเราไม่ต้องกลัวข้ามาแล้วโอ้พระเจ้าไอ้กูถามจริงโคตรเท่อันนี้คือลูกพี่แปลงร่างเป็นปีศาจขั้นหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถสู้ลูกพี่เราได้แล้วนะครับนะตอนนี้เอ้าชิบหายแล้วแกลุมมันนุบมันกำลังฆ่าลูกพี่เรานุบนั่นแหละนุบจัดการมันแค่มันกระจอกแล้วโอ้มึงอ่ะโดนทีเดียวกูมึงฆ่ามันไปเลยและแล้วก็ถึงช่วงเวลาชิวสักทีครับทำการไล่ฟันอ็อกที่ติดกำแพงนะครับผมหมายถึงเขาฟันแน่ผมตีทีเดียวแล้วก็พอละเอ้ยหลังจากเสร็จเควสวิ่งกลับฐานนะครับแล้วผมก็ดันมาเจอกับประตูอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันน่าสงสัยมากถ้าใครเห็นแล้วก็จะต้องกดเข้าไปอย่างแน่นอนเพราะมันมีตัวจีให้กดเวลาเห็นปุ่มอย่างนี้ผมนี่คันทุกเมื่อเลยครับและเมื่อผมทำการกดเข้ามาผมก็ได้มารู้ทีหลังว่าผมพลาดแล้วเพราะว่าที่นี่คือนรกที่นี่คือดินแดนของปีศาจและการที่ผมจะก้าวไปจากที่นี่ได้นั้นจะต้องหาประตูมิติอีกฝั่งไปและถ้าเราตกไปนะครับเราจะต้องตายอย่างแน่นอนเพราะว่ามีปีศาจคอยอยู่ข้างล่างผมไม่มีทางเลือกมากนักผมจะต้องปีนบันไดไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกมันอยู่ข้างหน้าผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกูปีนบันไดไม่ได้ไงแม่งมาทำบันไดมาทำไมว่าปีนไม่ได้เนี่ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับกูยอมแพ้แล้วก็โดดลงไปแม่งสู้กับปีศาจดูเผื่อกูชนะกูถามจริงกูฟาร์มเรื่องตั้งนานกลายเป็นตัวประกอบเนี่ยนะเพื่อมาโดนลูกสมุนปีศาจยำโอเคและในเมื่อคิดได้ผมปฏิญาณตนว่าจะแข็งแกร่งขึ้นผมทำการรวมกลุ่มกับเพื่อนนะครับไปตีออกหลอดผมพยายามที่จะสู้กับออกซึ่งหน้าเพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวทใส่ออกผมสามารถรู้จังหวะและโจมตีมันได้อย่างแม่นยำผมจะไม่ประมาทอีกแล้วการประมาทเป็นสิ่งที่โง่เง่ามากและการหลงตัวเองด้วยแต่ผมก็อดคิดไม่ได้นะครับเมื่อผมหลบการโจมตีมันได้สวนกลับได้ตลอดหรือว่าใช่แต่ละกูไปเทสสงครามวะหลังจากนั้นออกก็ตายครับเรียบร้อยเลเวลอัพแถมได้สกิลใหม่มาด้วยตายสออกหลอดแบ็คเฮอร์ริเคนฮึบนี่ไงเป็นไงล่ะตี้เจ็บป่ะดิเม็กมึงปั่นเป็นชุดโดนฮิตเดียวพ่อมึงไงมันสู้ไม่ได้เลยนะครับมันอยู่ในซอกตอกรีบทำได้แค่คำรามและใกล้พวกผมฆ่าอย่างไร้ปราณีหลังจากนั้นก็ทำการตีมอนสเตอร์รอบๆมาดีน้องออกมาดีน้องออกมาดีออกมึงกะจะฆ่ากูเหรอเนี่ยสวยได้สกิลใหม่ผมฟาร์มที่นี่กับผองเพื่อนนะครับตั้งแต่เช้าเย็นๆตอนนี้ก็ยังไม่กลับบ้านนะครับผมว่าน่าจะดึกแล้วด้วยซ้ำนะเนี่ยป่านนี้ซิสเตอร์จะเป็นยังไงบ้างนะถ้ากลับไปจะได้แต่งงานไหม ntrastar.com พอกูก็ชอบซิสเตอร์เหมือนกันได้เวลาทดลองสกิลใหม่สกิลนะครับมีชื่อว่าExterminating Smash หรือว่าจะเป็นการต่อยไปที่พื้นนะครับให้เกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับวงกว้างผมภูมิใจมากๆเลยนะครับท่านี้ดาเมจมันดูรุนแรงมากเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายก็เถอะไม่มีอะไรครับช่วงนี้ก็แค่ไล่โจมตีออกนะครับอย่างบ้าคลั่งเฮอริเคนวิวหลังจากนั้นก็ได้สกิลใหม่แค่นี้แหละครับวนลูปอยู่ทั้งคลิปชิปหายทดสอบสกิลกันดีกว่าครับจะได้จบคลิปสักทีในที่สุดกูก็หลุดจากวงเวียนการฟาร์มโง่ๆสักทีในชีวิตกูขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตใช้คริสตัลเคลื่อนย้ายไปที่เมืองที่2เลยละกันนะครับเบื่อเมืองนี้แล้วชนบทน่าเกลียดอุ๊ยตายนิสัยที่แท้จริงโผล่มาเทเลพอร์เทชั่นนี่เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองใหม่แล้วนะครับเป็นเมืองที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะไม่ออกตอนนี้มีโพชั่นระดับสูงขายนะครับโอ้โหถ้าเมืองระดับเล็กเมื่อกี้คือแบบมีแต่โพชั่นระดับกลางแม่งฮิวแบบได้ไส้ติ่งกว่าซื้อโพชั่นระดับสูงเสร็จแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์สวมใส่ใหม่ด้วยนะครับเพื่อความถึกซื้อชุดเอลไปหนึ่งทีปั๊บสวมใส่ครับฮึบนี่บวกพลังป้องกันมาโคตรเยอะทำไมกูไม่ซื้อชุดแดงวะเนี่ยเท่กว่าเยอะหลังจากนั้นก็ซื้อโล่ครับ
จะได้แพรลี่เทพขึ้นถึงแม้กูจะไม่เคยป้องกันเลยก็ตามทีแล้วก็ซื้อดาบใหม่บ้านรวยนี่หมดตูดและแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินไปที่บอสเควสแล้วก็เจอกับเควสนึงนะครับที่เลเวล15ต้องมาทำและกูที่เลเวล43ยังฟาร์มที่หมู่บ้านบ้านนอกอยู่เลยกูทำอะไรอยู่อะแม่งและในเควสครั้งนี้คือการกำจัดเจ้าโกเลมพวกมันนั้นแข็งแกร่งมากๆเลยล่ะครับมากกว่าออกอีกเพราะฉะนั้นผมต้องเอาจริงแปลงร่างโหมดปีศาจเอสเตอร์เฮลิเคนเอาไปดูมันสวัสดิ์พวกแกน่ะพลาดแล้วที่มาโจมตีฉันราชาปีศาจนอชาแนลเอาปีกูหายไอ้ยังหลอกหน้าพลังของฉันน่ะคือการไม่ยอมแพ้ไปเลยยอมแพ้ได้แล้วเจ้าลิงกังแกจะแพ้ปีศาจแอสนอตคนนี้แล้วยังไงล่ะวางอาวุธและชูมือขึ้นมันไม่มีอาวุธนี่หว่ามันใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับกูเนี่ยใกล้แล้วจงตายด้วยมัดสุดท้ายสะไอกะจอกเอสเตอร์สมัตในที่สุดผมก็ชนะมันได้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนักถ้าทีมภาคเอสเตอร์มาดูคลิปวิดีโอนี้ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าโปรดจ้างผมไปภาคเรื่องเอสเตอร์ด้วยเถิดผมจะภาคมันออกมาให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าคนดูก็ชอบใช่ครับผมชอบ